สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติศักดิ์นะครับวันนี้ผมก็จะพามาเล่น Line Ranger ดันที่107นะครับต่อเลยนะครับยังไม่อัพเลเวลนะครับยังเลเวล55อยู่ครับเดี๋ยวจะหยุดไปช่วงนึงนะครับต่อไปก็ไปอัพเลเวลสัก60ก่อนนะครับค่อยเล่นแอเรียต่อไปนะครับก็รอบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าก็ครั้งแรกนะครับ107นะครับ107นะครับลุยกันเลยเงินก็ไม่ค่อยมีหรอกนะครับมีแค่13,000เองนะครับก็อัพไปเยอะนะครับแต่ยังอัพไม่เต็มเลยนะครับมาซะเยอะเลยก็ขอทอร์นาโดไปก่อนนะครับเพราะมาใกล้ฐานเกินไปนะครับพอรับไม่ค่อยได้นะครับตีแรงเว้ยด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คิดว่าน่าจะเน้นที่การฆ่าตัวให้รวดเร็วฉับไวนะครับถ้าทำได้ก็อาจจะชนะครับตัวแทงก็ไม่ต้องเยอะนะครับด่านนี้เน้นฆ่าไวนะครับก็จะดีนะครับเพราะผมเกลียดเวลาฮังรีอัพนะครับถ้าถึงเวลาฮังรีอัพศัตรูจะมาเยอะมากนะครับผมก็เกลียดมากนะครับตอนนี้ก็ปั๊มออกมาทุกตัวนะครับเพราะตีแรงทุกตัวนะครับผมหวังว่าศัตรูจะตายเร็วๆนี้นะครับถ้ามาเยอะก็ลำบากนะครับลำบากผมนะครับก็เน้นตีนะครับเท่านี้นี่นะคิดว่าต้องเน้นพลังเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้อยู่นานๆนะครับถ้าพลังน้อยๆออกมาก็โดนตี2ทีตายนะครับก็แทบไม่มีประโยชน์นะครับชนะไปเนี้ยวันเนี้ยไม่เหมือนนานจังเลยนะครับแต่จริงยังไม่นานเพิ่ง2นาทีเองนะครับเพิ่ง 2-3 นาทีเองนะครับชนะแล้ว yes ตั้งแต่ด่าน104มาครับถ้าผ่าน104แล้วก็105 106 107ก็ไม่น่าจะมีปัญหามากนะครับใกล้อัพแล้วนะครับก็ขอให้ได้สมบัตินะครับเพราะว่าเล่นผ่านมา105 106 2ด่านก็ยังไม่ได้สมบัติเลยนะครับได้จริงๆนะครับก็ดีใจนะครับก็จะได้เพิ่มพลังแอทแทคครับเป็นตอนนี้ 88% นะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากก็สามารถลุยด่าน108ได้ต่อนะครับก็stay tuned นะครับรอชมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูวิดีโอของผมนะครับก็ I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายนะครับไม่ใช่อะไรนะครับตัวนี้ตีไกลมากกับหัวหน้านะครับตีโดนฐานเราด้วยนะครับใช่หรือเปล่าเนี่ยตีโดนฐานด้วยครับดอกละ 50,000 นะครับ